สวัสดีค่ะนะฮะมาได้อัปเดตเรื่องของเครื่องบินรบฝูงใหม่ของกองทัพอากาศซะนานเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่นะเป็นบิ๊กไก่พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลนะฮะเราก็มีการทั้งสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยนอกรอบนะเพื่อที่จะประเมินนะฮะว่าทิศทางของกองทัพอากาศกับเครื่องบินรบฝูงใหม่เนี่ยนะดูแววแล้วจะเลือกอะไรด้วยเหตุผลอะไรนะซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีนะว่าเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีคำตอบจากทางสหรัฐแล้วนะว่าไม่สามารถขายเครื่องบิน F-35 ให้กับกองทัพอากาศไทยได้นะด้วยเหตุผลหลายประการเลยนะฮะแต่ว่าก็เหมือนมีการทิ้งติ่งไว้นะว่าก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะหากไทยสนใจ F-15F16 อะไรประมาณนี้ไว้นะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเรามาดูท่าทีของผู้บัญชาการทหารใหม่ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ฮะซึ่งให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วนะในห้วงที่รับตำแหน่งมากว่า1เดือนนะฮะก็คือการจัดหาเครื่องบินรบฝูงใหม่เนี่ยจะเริ่มในปีงบประมาณหน้าคือ2568นะตอนนี้67เนี่ยเค้ากำลังทำกันอยู่ก็คือจะเสนอเลยแต่จะเสนอขอแบบเป็นเฟสฮะก็คือเฟสละ4ลำนะเนื่องจากว่ารู้ว่าจะใช้งบประมาณจำนวนมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทยอยในการจัดซื้อโดยผบ.ทอ.บอกว่าได้คุยกับนายกรัฐมนตรีนะคุณเศรษฐาทวีสินแล้วนะว่าทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้คัดค้านเรื่องของการจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพนะหรือแม้แต่เครื่องบินรบของกองทัพอากาศแต่ขอให้พิจารณาว่าจะจัดซื้อจัดหาอะไรเนี่ยให้ดูด้วยว่าประเทศเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรในเรื่องของการค้าต่างตอบแทนด้วยนะเพราะฉะนั้นในการเจรจาเนี่ยถ้าประเทศคู่ค้าเนี่ยเขายอมโอเคในเรื่องของการค้าต่างตอบแทนนะคือเช่นเราซื้อเครื่องบินรบเขาหมื่นล้านเขาจะซื้ออะไรเราคืนในอัตราที่เท่ากันเช่นประมาณหมื่นล้านอะไรอย่างนี้นะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนายกเศรษฐาบอกว่าสนับสนุนเลยเพราะว่าเข้าใจในความจำเป็นของกองทัพอยู่แล้วนะเพราะเชื่อได้ว่ากองทัพเนี่ยได้มีการคิดกันกรองมาแล้วว่าจะซื้ออะไรหรือไม่อย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นในงบประมาณปี67เนี่ยนะผู้บัญชาการทหารอากาศบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบในการซ่อมบำรุงนะการปรับปรุงการอัปเกรดไม่ใช่เช่นการเปลี่ยนเครื่องยนต์430นะฮะการซ่อมฐานล้อของเครื่องบิน Airbus 340ที่เราใช้บินไปบินมารับคนไทยจากอิสราเอลเนี่ยนะแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงเครื่องบิน BT-67 นะใช้ทำฝนหลวงรวมถึงเฮลิคอปเตอร์หลายแบบของกองทัพอากาศโดยเฉพาะที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะเพราะฉะนั้นในปี67เนี่ยจะเป็นงบซ่อมซะมากกว่าแต่ในปี68ผู้บัญชาการทหารอากาศบอกจำเป็นต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนเลยนะว่าจะต้องเสนอของบในการจะซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่เพื่อมาแทนเครื่องบิน F-16 ที่กำลังจะหมดประจำการนะฮะไม่ที่ในปี71ถึงปี75นะฮะที่กองบิน1โคราชนะซึ่งถือว่าเป็นกองบินรบหลักนะของกองทัพอากาศเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยให้มีการหมดอายุโดยไม่มีการทดแทนได้นะฮะแม้ว่าจะเคยถามผบ.ทอ.นะว่าถ้าเอาไปอัปเกรดเนี่ยยืดอายุ F16 ในที่ใช้มา30กว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะมันจะคุ้มไหมผู้บัญชาการทหารอากาศบอกว่าจริงๆอัปเกรดมันก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่คุ้มค่านะฮะการซ่อมบำรุงรักษาจากนั้นเนี่ยอาจจะแพงกว่าการที่เราซื้อเครื่องบินใหม่ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นการยืนยันว่ากองทัพอากาศเนี่ยเดินหน้าในการจะซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่แน่แต่นะแน่นอนทุกคนกำลังรอวัดใจรอเดากันเลยนะว่าทออเนี่ยจะซื้อเครื่องบินอะไรนะแน่นอนตอนนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าตัวเลือกอื่นเนี่ยนะน่าจะไม่มีนะก็คือมีF-16 Block 70ของสหรัฐกับ Gripen EF นี่แหละนะฮะสองอันนี้แต่วันก่อนเนี่ยนะฮะวันที่คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนเนี่ยมาตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศวัฒนาก็เลยลองหยั่งเชิงดูนะว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเผื่อว่าเขามีธงอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเรือดำน้ำ
จีนเนี่ยเขาก็ไม่เอามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องบินรบเนี่ยมันมีอะไรมาเหมือนกับว่าอาจจะมีดีลพิเศษอะไรมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าถ้าเราย้อนไปสมัยคุณทักษิณนะเมื่อก่อนถูกรัฐประหารปี49เนี่ยคุณทักษิณเคยเสนอแนวคิดประมาณนี้แหละคือซื้อตอนนั้นซู30ใช่ไหมของรัสเซียแล้วก็แลกกับสินค้าเกษตรก็คือเป็นบาร์เตอร์เทรดเป็นการค้าต่างตอบแทนนี่แหละนะแต่ปรากฏว่าก็ตอนนั้นเนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยอยากได้เขามองว่ามันใหญ่ไปและเราเนี่ยระบบซ่อมระบบส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศไทยเนี่ยก็ไม่เคยใช้เครื่องรัสเซียมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะซื้ออยู่แล้วแล้วจังหวะว่าเกิดการรัฐประหารพอดีเพราะฉะนั้นโครงการซู30ของรัสเซียเนี่ยก็ในยุค ของคุณทักษิณก็พับไปนะจากนั้นเนี่ยกองทัพอากาศก็เลยจัดซื้อกริปเป้นนี่แหละนะต้องบอกว่ากริปเป้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลพวงอันนึงนะของในห้วงนั้นนะฮะซื้อกริปเป้นจากสวีเดนนะอันนั้นเป็นฝูงแรก11เครื่องนะแต่ว่าต่อมาเนี่ยตกไป1เครื่องตอนนี้เหลือ11เครื่องแต่วันนั้นนะคะคุณสุทินก็ตอบนะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีธงมาหรอกว่าจะเอาเครื่องบินรบของประเทศไหนยี่ห้ออะไรนะต้องให้กองทัพอากาศซึ่งเป็นผู้ใช้เนี่ยเป็นคนพิจารณาคัดเลือกเองแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยหรือว่ารัฐมนตรีกลาโหมก็มีสิทธิ์ที่จะถามนะว่าเหตุผลทำไมถึงเลือกอันนี้บริษัทนี้เครื่องนี้ประเทศนี้นะอันนี้เป็นสิทธิ์เขาบอกว่าเป็นความชอบธรรมที่รัฐมนตรีกลาโหมจะถามได้นะคือไม่แทรกแซงแต่พอดีว่าวันนั้นเนี่ยคุณสุทินเนี่ยนะคะก็พูดออกมาอันนึงว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของ F-16 ตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพราะว่าแหมเห็นแล้วชื่นชอบนะเป็นเครื่องบินที่ร้ายกาจมากนะก็เลยถามว่าเอ๊ะแอบเป็นแฟน F-16 อย่างเงี้ยแอบเชียร์ F-16 ไหมฝูงใหม่นะคุณสุทินบอกว่าโอ้ยจะไปเชียร์อะไรไม่ได้หรอกมันเป็นความชอบเฉยๆนะก็เป็นเรื่องของกองทัพอากาศที่จะพิจารณานั่นเองนะแหมแต่ดูช่วงนั้นเนี่ยตอนที่คุณสุทินตอบเรื่องของว่าเป็น FC F16 เนี่ยฐานอากาศก็มีมองหน้ากันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะมารอดูกันนะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะกองทัพอากาศจะเลือกเครื่องบิน F16 บล็อก70หรือว่าจะเป็นกริปเป้นนะคะหรือจะมีสอดแทรกมานะแต่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมบอกแล้วนะว่าจะไม่มีใบส่งใบสั่งอะไรนะแต่ว่าก็ต้องรอดูดีลเรื่องของการค้าต่างตอบแทนด้วยแต่ว่าถ้าดูนะเดี๋ยวในเดือนพฤศจิกายนนี่นะฮะเดี๋ยวผู้บัญชาการฐานอากาศเนี่ยจะเดินทางไปเยือนสหรัฐนะไปคุยเขาบอกว่าไปคุยเรื่อง F16 เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่า F16 ของเราตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือเรื่องของลิงก์นะลิงก์16เนี่ยที่เรารู้กันดีว่าเวลาใช้เนี่ยนะก็เขาบอกว่ามัน exceed พอดี exceed นะก็คือคงจะเกินลิมิตแล้วนะเกินเรื่องของสัญญาในการใช้เรื่องของลิงก์นะเพราะฉะนั้นถ้าจะอัปเดตหรืออัปเกรดนะเรื่องของลิงก์เนี่ยต้องเสียงบประมาณอีก 8,000 ล้าน8,000 ล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วยว่านะ F16 ว่ากองทัพอากาศเนี่ยจะเลือกซื้อ F16 บล็อก70มาทดแทน F16 ที่กำลังจะปลดประจำการหรือเปล่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าในกรณีที่กองทัพอากาศสมมุติว่ากองทัพอากาศนะเล็งที่จะซื้อกริปเป้นนะก็จะไม่ต้องจ่าย 8,000 ล้านตรงนี้แต่ถามว่า F16 ที่เรามีอยู่มีฝูงที่กองบิน4403ด้วยเนี่ยจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วแต่ถ้ากองทัพอากาศเนี่ยพิจารณาว่ากริปเป้นนะเอากริปเป้นแนวโน้มนะ1เพราะว่าอะไรมันมีสัญญาณบางประการว่า1กองทัพอากาศจะยังไม่จัดซื้อเครื่องบินกริปเป้น1ลำทดแทนที่ตกไปอันที่2คือในงบปี67เนี่ยยังไม่มีการเสนอขอเปลี่ยนเลด้าอีลี่ไอของเครื่องซาร์ฟ340 AEW ที่ผบ.ทอ.คนก่อนจำได้ไหมเคยบอกว่ามันจะหมดอายุในปีนี้ปีหน้าเนี่ยนะได้ประมาณปีภายในปี67นี่แล้วอ่ะนะต้องใช้งบประมาณเปลี่ยนเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านเพราะฉะนั้นให้รอดูว่า1ในงบ67ไม่มีนะฮะถ้าไม่มีนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าหรือถ้าไปงบ68ไม่มีอ่ะนั่นหมายถึงว่ามันมีข่าวกระซิบกันมาแบบนี้ว่า
ให้ดูว่าถ้ากองทัพอากาศเนี่ยยังไม่เสนอในการเปลี่ยนอีลี่ไอนั่นแสดงว่ากองทัพอากาศอาจมีแนวโน้มที่จะเลือกเครื่องบินกริปเป้นนะของซาฟนี่แหละสวีเดนเนี่ยแหละมาเป็นฝูงที่2เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของการเจรจาว่าคือมันจะเป็นแพ็คเกจนะคือเราซื้อกริปเป้นอีกฝูงหนึ่งแต่ว่าอาจจะทยอยจะซื้อทีละ4 อะไรประมาณนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็จะ including เรื่องของการเปลี่ยนอิลี่ไอด้วยแล้วก็จะมีอย่างที่เคยคุยกันมานานแล้วที่บอกว่ามีเครื่องบินมือ2ให้เพิ่มอีก3ลำอันนี้นะเป็นกริปเป้นมือ2ให้เราเพิ่มอีก3ลำเพื่อที่จะเอาไปใส่ฝูงนู้นนะฝูงนู้นเรามี11นะใส่ไปอีก3ก็เป็น14นะอันนี้เป็นข่าวที่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันเยอะว่ากริปเป้นเนี่ยทางซาฟเนี่ยเขาก็พยายามจะขาย3ลำให้เราก่อนนะแต่ว่าทางผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยก็ปฏิเสธมาตั้งแต่ตอนที่ขึ้นตอนก่อนขึ้นมาเป็นผบ.ทอ.อีกนะว่าไม่มีดีลนี้นะดีลซื้อกริปเป้น3ลำเนี่ยนะแต่ต้องรอดูว่าดีลนี้เนี่ยมันจะมารวมอยู่ในโครงการใหญ่หรือไม่ถ้าในกรณีที่กองทัพอากาศเนี่ยจะซื้อกริปเป้นฝูงใหม่อันนี้ให้รอดูเลยแล้วเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของซาฟเนี่ยนะเป็นในห่วงเป็นปีมาแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะเคลื่อนไหวค่อนข้างจะถี่มากนะไม่ว่าจะไปกลาโหมไปไหนแล้วก็เขาก็ไปที่กองบิน7สุราษฎร์ไปติดตามโครงการไปแล้วเพราะว่าเขาก็ต้องไปดูเรื่องของกริปเป้นเรื่องของซาฟที่มีอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองแต่ในกองทัพอากาศก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าถ้าเราเลือกกริปเป้นเนี่ยนะเราต้องไม่ลืมนะว่าท่านผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยเป็นนักบินกริปเป้นชุดแรกนะที่สมัยนั้นเนี่ยน่าจะนอยศอะไรยศรองนายพลหรือเปล่านะไปบินกริปเป้นยศชุดแรกเลยนะแต่ว่าก็เป็นนักบิน F5 แล้วก็นักบิน F16 ด้วยนะแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่เราต้องดูว่าแล้วสหรัฐล่ะเขาต้องรู้นะว่าเอ๊ะท่าทีของเราเนี่ยจะซื้อของซาฟกริปเป้นหรือเปล่าแล้วสหรัฐจะยอมง่ายๆไหมเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เนี่ย F16 เนี่ยคือฝังรากลึกในกองทัพอากาศในประเทศไทยมายาวนานกว่า30ปีแล้วแล้วการฝึกอะไรต่างๆโคบไทเกอร์ฝึกนู่นฝึกนี่ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยก็ใช้ F16 ทั้งนั้นถามว่าถ้ากองทัพอากาศปล่อยให้ F16 2ฝูงทยอยปลดประจำการไป71ถึง75โดยที่ไม่ได้ซื้อ F16 มาแต่ว่าเป็นกริปเป้นแทนเนี่ยมันจะมีผลต่อการเมืองระหว่างประเทศหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆแล้วอะไรต่างๆที่เรายังต้องใช้ต่อจนกว่า F16 จะปลดประจำการในปี71ถึง75หรือแม้แต่ฝูงที่403ที่ตาคลีก็ตามเนี่ยจะทำยังไงนะเรื่องลิงก์16จะทำยังไงที่มันกำลังจะ exceed อีก 8,000 ล้านอ่ะจะเขาเรียกว่าอะไรต่ออายุหรือว่าจ่ายให้อัปเกรดเรื่องของอัปเดตเรื่องของอันนี้ไหมเรื่องของ F10 ลิงก์16ไหมอันนี้ต้องรอดูนะอัปเกรด F16 ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอากริปเป้นแยกเป็น2โครงการอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าตัดใจเลยไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้ว F16 นะใช้กริปเป้นเลยเพื่อให้เห็นว่าหวังผลทางการเมืองระหว่างประเทศว่าเราเริ่มถอยออกห่างสหรัฐหรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตแล้วสหรัฐเขาจะโอเคไหมอันนี้อีกหลายเรื่องอันนี้วาสนาก็ตั้งข้อสังเกตด้วยตัวเองนะอันนี้ก็ยังคือไม่ค่อยสันทัดเรื่องของเกมการเมืองระหว่างประเทศเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดกันในกองทัพอากาศก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งว่าอาจจะพูดผิดพูดถูกนะขออภัยแต่ว่าอยากให้เน้นอยากให้มองที่ประเด็นนะที่กำลังเป็นที่จับตามองว่าถ้ากองทัพอากาศเอากริปเป้นนะโอเคก็กริปเป้นเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในนักบินที่ใช้ก็บอกว่าเป็นเครื่องดีแล้วก็รุ่นใหม่ก็โอเคใช่ไหมแต่ปัญหาคือแล้ว F16 ล่ะจะทำยังไงสหรัฐล่ะจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นรอดูนะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทรายหรือว่ามีสัญญาณให้เห็นว่า1เปลี่ยน
อีลี่อายเลยไหมตั้งงบแยกต่างหากเลยไหมของซาร์340 AEW นะฮะแล้วเรื่องของการต่อลายเส้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอัปเดตเรื่องของลิงก์16เนี่ยจะทำไหมอีก 8,000 ล้านระหว่างอีลี่อาย 4,000 ล้านกับ F16 ลิงก์16เนี่ยอีก 8,000 ล้านเนี่ยจะยังไงเพราะฉะนั้นรอดูผลการไปเยือนสหรัฐของผู้บัญชาการทหารอากาศฮะว่าอ่ะสำหรับเรื่องลิงก์16เนี่ยแล้วก็เรื่อง F16 เนี่ยจะยังไงสหรัฐเขาจะมีรถแลกแจกแถมอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าดูทางกริปเพนทางซาฟเนี่ยเขาดูจะมีแพ็กเกจเขาเรียกว่าอะไรรถแลกแจกแถมอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้นะนอกเหนือจากเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าของซาฟกับทาง F16 แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะอย่าลืมสหรัฐเนี่ยเขาคือเหมือนมองเราเป็นพันธมิตรใกล้ชิดแล้วก็อะไรมายาวนานอ่ะเขาจะปล่อยเรื่องนี้ไหมอ่ะไว้รอดูกันค่ะ